จริงเหรอใช่เวลาสอนไปสอนกลุ่มก็แบบนี้เพราะว่าไม่มีขาหุ่นทำอย่างนี้สิเวลาสาวงี้ใช่ไหมเนี่ยดูนี่สาวเงี้ยเนี่ยนิ้วนี่เออประมาณนั้นแหละพี่น้อยแม่มือฝั่งนี้ถ้ามาฝั่งนี้หัวแม่มือแต่นิ้วนี้ต้องทำอยู่นี่เนี่ยล็อกไว้ล็อกไว้นิ้วโป้งจะได้ไม่ลื่นเออมันจะมี3เส้นข้างเส้นนี้มาลงเส้นแรกเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาชิ้นน้อยตัดทำไมอ่ะจะรอดไหมนี่สองคนนี้ไม่สวนยังไงก็ไม่จำไงก็เลยบอกยกขาไปเรียนแพทย์ต่อแพทย์สยามนะยกขาเลยนะยกขาท่านางเก่งมันจี๊กจี๊เนี่ยเรากินร้อยหวายทำงี้ก็ได้อืมใช่ว่าถ้าว่าไม่เขาไม่นวดให้เราเราไม่รู้หรอกจริงๆกันนี่เนี่ยก็เลยตรงนี้นะก็เลยยกขาให้เขาก่อนใช่ไหมเออนวดให้กูดูเลยใช่ตรงนี้ก็รีบเนี่ยเอาวางตรงนี้อืมเหลือพี่น้อยมาเครื่องอย่างนี้ก็ได้เออได้เนี่ยถ้าเราไม่นั่นเราก็ไปทีละข้างเนี่ยจะรอดหรือไม่ท่านไอ้ท่านไม่ท่านก็สอนลูกค้าเนี่ยเช็ดขาเช็ดขาลูกค้าด้วยส่วนมากกีฬาให้ลูกค้าเช็ดเองเอาป้าเอาป้ากำลังจะไปยังไงแล้วมาจับเท้าเอาเอ๊สาธิตสิลูกค้าเอ๊สาธิตเป็นวันนาพี่นุ่นต่อรอดไหมนะคะเดี๋ยวดูค่ะเขาจะรอดกันไหมเดี๋ยวแป๊บนึงมาดูใหม่นะคะ